ภรรยาเอสกันตพงศ์นะครับโพสต์ภาพกุมมือสามีขอให้เข้มแข็งและสู้ไปด้วยกันแฟนๆและเหล่าคนบันเทิงยังคงส่งกำลังใจให้พระเอกชื่อดังนะครับเอสกันตพงศ์บำรุงรัก อย่างต่อเนื่องนะฮะหลังจากวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์นะครับเมื่อช่วงเย็นวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับล่าสุดนะฮะทางInstagram ของคิตตี้คริสติน่าวิงเกอร์ภรรยาของเอสกันตพงศ์นะฮะก็ได้โพสต์ภาพกุมมือสามีพร้อมเขียนข้อความว่า We are fighting this together be strong Valentina and I need you ที่รักแปลว่าเราจะสู้ไปพร้อมๆกันเข้มแข็งนะวาเลนไทน่าและฉันต้องการคุณที่รักนะครับซึ่งก็มีแฟนๆนะครับเข้าไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจและขอภาวนาให้หนุ่มเอสฟื้นคืนสติกลับมาเป็นพระเอกที่น่ารักสำหรับภรรยาและลูกๆรวมไปถึงแฟนคลับเหมือนเดิมในเร็ววันทางทีมข่าวพีนิวก็ขอเป็นกำลังใจให้พีเอสนะครับสู้ๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ